อีกขั้นหนึ่งได้ไหมครับโอเคครับท่านครับไหมพี่ครับเดินนะครับใครมาตู้ไหนเป็นตู้นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ได้วางแผนไว้นะครับในการเรียกว่าเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าด้วยนะครับตรงนี้พื้นที่ที่อยู่ตรงข้ามนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ของการรถไฟไปแล้วก็ต้องเวนคืนคือจะต้องมีแผนที่ต้องเวนคืนประมาณร้อยไร่นะครับครับก็ต้องสามไร่ประมาณตรงนี้ครับเพื่อที่จะทำให้เป็นศูนย์ทั้งหมดครับคือรวมทั้งสุรากากรก็อยู่ในนี้ตรงนี้คือลานที่จะมาจากลาวเนี่ยครับมาจะมีทั้งสองระบบเราจะเป็นลานมิเตอร์เกียร์ที่เราใช้อยู่คือลานเป็น1 เมตรเนี่ยก็จะไปที่ลาวแล้วในขณะที่ลาวเนี่ยเป็นมาตรฐาน1435เนี่ยก็จะข้ามมาในประเทศไทยแล้วก็มาจบกันตรงนี้ครับมันก็เหมือนกับสะพานที่บอกสะพานปัจจุบันที่เป็นสำหรับพิธภาพที่ใช้กันตั้งแต่ปี2537ใช้คู่บนสะพานเนี่ยมีทั้งกว้างมีรถซึ่งตอนนี้มันทำให้เวลาท่านต้องปิดการจราจรบางส่วนที่ลำบากแต่ว่าในอนาคตจะทำสะพานที่เมื่อสักครู่ท่านรู้ว่าบอกว่าจะมีทั้งสองงานมีทั้งรถไฟเกียร์เพื่อรับของเราต้องใช้ความเร็วสูงกับแต่ละเกียร์เพื่อประกอบกับสินค้าน้ำหนักด้วยใช่ไหมน้ำหนักด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรจะทำมันเดิมก่อนเพราะว่าควรจะทำอันที่สองแทนใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพตัวนี้มันมีสเต็งที่นี่เขาสตาร์ทหมดแล้วผมก็เตรียมได้เลยก็น่าจะใช้เวลาไม่นานอันนี้ให้มันแข็งแรงคู่ขนานกันไปครับตัวนี้ก็ต้องทำให้แข็งแรงเรื่องที่สะพานเดิมที่สะพานเดิมเป็นคนเห็นว่าเป็นทั้งถนนเป็นทั้งรางรถไฟซึ่งข้อจำกัดของมันคือความแข็งแรงที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องของเวลาครับเวลาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอบคุณครับ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 เปิดออกมา